5 m นา s t p อ o แคสต์อินพู e e e ร์วี่นาทีรอเธออยู่บ่ายสีจันแป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 n u t e นะครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของหนังสือ Do Less Get More แล้วนะฮะวันนี้จะพูดถึงการกระจายงานนะครับคุณน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่นํางานของตัวเองทั้งหมดไปจ้างคนนอกทําต่อโดยค่าจ้างแค่หนึ่งใน5ของเงินเดือนที่เขาได้รับนะรระหว่างนั้นเนี่ยตัวเขาก็ใช้เวลาไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแมวนะครอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินในอินเทอร์เน็ตนะครับจริงๆไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะทําหรืออย่างใดนะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในแง่มุมของเวลาคิดเรื่องของการกระจายงานนะครับไอ้น,นี่มันดูสุดโตมไปนิดนึงนะฮะ แต่มันก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเออจริง,รงๆแล้วเนี่ยสายเหตุที่บ๊อบโดนไล่ออกนะบตอนหลังบ๊อบโดนไล่ออกนะฮะบ๊อบนี่คือไอ้โปรแกรมเมอร์ที่ผมเมื่อกี้นะั่นไม่ได้เป็นเพราะาคุณภาพงานเขาแย่ลงนะครับแต่เพราะว่าคุณภาพงานของเขาเนี่ยมันดีซะจนบริษัทสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเลยจ้างนักสืบไปสืบนะฮะผลก็คือเขาพบใบเรียกเก็บค่าบริการหลายร้อยฉบับจากนักพัฒนาซอฟแวร์ในต่างประเทศที่ตัวบ๊อบคนนี้จ้าง แน่นอนโอเคสุดท้ายอ่ะบ๊อบโดนไล่ออกเพราะว่าละเมิดมาตรการความปลอดภัยและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทนะครับแต่หากมองในระดับบุคคลเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างให้กับเรานะ่ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีของเยอะมากเลยนะที่เราให้คนอื่นทําแทนได้เพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีเวลามากขึ้นในการทาสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเรานะครับเมื่อมีสิ่งต้องทํางานล้นมือเนี่ยคุณต้องหาคําตอบว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเอาเองว่าสําคัญนะฮะหลายอย่างเราชอบคิดเอาเองว่ามันสําคัญ เพราะเราไม่เคยหาคําตอบจริงๆเราไม่เคยถามถ้าเป็นการทํางานคือเราไม่เคยถามลูกค้าของเราว่าเอ๊ะลูกค้าของเราจะเป็นเจ้านายเราเนี่ยนะว่าเรื่องที่มันสาคัญจริงหรือเปล่านะครับสิ่งที่เตะตาที่สุดเวลาคุณทำเนี่ยมักไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดด้วยซ้ำดังนั้นจงคัดกรองว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทําต้องทิ้งหรือมอบหมายให้จ้างคนอื่นทําแทนนะฮะคุณคิดว่าไม่มีใครสามารถมอบหมายหรือจ้างให้ทํางานบางอย่างแทนได้ไหมคิดให้ดีนะครับ โลกนี้มีผู้ที่สามารถช่วยงานคุณได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทำบัญชีเตรียม PowerPoint สำหรับการนำเสนอทำวิจัยเขียนหรือแก้ไขบทความพาสุนทรคุณออกไปเดินเล่นทำความสะอาดบ้านจัดตู้เสื้อผ้าไปช้อปปิ้งให้คุณถ้าคุณคิดว่าการจ้างงานคนเหล่านี้มาทำงานเป็นเรื่องสิ้นเปลืองก็อาจจะหมายความว่าคุณไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเวลาพอนะในเมืองไทยเองเราก็สามารถจ้างคนมาทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะฮะมีสตาร์ทอัพหลายบริษัททำพวกนี้นะครับ เวลาคุณดูค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายไปเนี่ยแล้วคุณต้องประเมินให้ได้ว่าเวลาของคุณมีราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเวลาของคุณมีราคาเท่าไหร่ปุ๊บคุณจะรู้บางทีคุณจะรู้ว่าการจ้างคนมาทําความสะอาดบ้านตลอดเวลาเลยเนี่ยมันช่างคุ้มค่าสียเกินเพราะคุณเอาเวลานั้นไปสร้างรายได้อื่นเพิ่มได้นะครับเวลาจะคิดว่าอะไรต้องทําหรือไม่ต้องทําหรือจะมอบหมายให้คนอื่นเนี่ยเรามีหลักการอย่างไรอันแรกหลักการทิ้งคุณต้องกําจัดทุกอย่างที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทําแล้วก็ไม่มอบหมายให้ใครทําด้วย เพราะเรื่องนี้จะทําให้คุณเสียทั้งเวลาทั้งเงินทั้งความปวดหัวต่างๆไปอย่างสูญเปล่านะครับถามตัวเองว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จจริงๆใช่ไหมถ้าไม่สาเร็จจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคําตอบคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอย่าทําทิ้งมันไปซะคุณจะมีเวลาและทรัพยาก,กรมากขึ้นอย่างยิ่งนะครับคุณต้องใจแข็งถ้าอยากได้ชีวิตของตัวเองคืนมานะบ,บ่อยครั้งเนี่ยเราก็แกว่งเท้าหาเสี้ยนด้วยการตอบรับคําขอของคนอื่นอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งหมายความว่ารายการสิ่งที่ต้องทําของเราก็ควบคุมไม่ได้นะฮะถึงเวลาแล้วที่ต้องทิ้งมันบ้างอันที่สองคือสิ่งที่คุณต้องทำนี่แหละคือสิ่งที่คุณต้องหาให้เจอได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำนะฮะเพราะชีวิตจริงครับเราไม่สามารถทิ้งทุกอย่างหรือว่ามอบหมายงานให้คนอื่นทําทุกอย่างได้นะฮะแต่มันจะมีสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําเองบ้างไม่ว่าเราจะ ทำอาชีพอะไรก็ตามแม้แต่นักบวชเองเนี่ยจะละทิ้งของสมบัติทางโลกได้หมดนะฮะอาจจะมอบหมายกิจทางโลกให้กับญาติโยมไปทําได้แต่ตัวนักบวชเองก็ต้องปฏิบัติต้องภาวนาอย่างร้อยที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ต้องทําเองนะครับพอเรารู้จริงว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทําเองเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กับเราที่สุดคาว่าผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่หมางถึงค,ความร่ารวยหรืออะไรอย่างนี้นะฮะมันหมายถึงสิ่งที่สําคัญกับเรา ถ้เาเรารูไงวองนี้เราให้ความสาคัญจริงๆดังนั้นจงจัดลําดับความสําคัญสิ่งที่ต้องทําแต่ละวันเป็นันดับแรกในตอนเช้าหรือผมทําในตอนกลางคืนด้วยซ้ำแล้วก็มาดูอีกทีในตอนเช้าเดินเข้ามาในที่ทํางานหรือว่าตั้งแต่ตื่นนอนเนี่ยให้รูเลยว่าจริงๆล้วอะไรสําคัญที่ต้องทานะฮะยกตัวอย่างในวันปกติส่วนใหญ่ของผมเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่การทํางานหรืออะไรด้วยซ้ำเนี่ยก็คือการตื่นเช้ามาออกกาลังกายได้เพราะผมให้ค่ากับเรื่องนี้มากมาก แล้วมันก็ทำให้ผมมีความสุขมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กับตัวผมนั่นเองทีนี้เราต้องรู้ว่าชีวิตเรามีเรื่องอะไรสาคัญบ้างทําเรื่องพวกนั้นให้เสร็จแล้วเวลาเหลือถ้าคุณอยากจะทําเรื่องอื่นที่มันไม่ได้สําคัญหรือสาคัญน้อยลงไปก็ค่อยทำนะฮะแต่คนที่ไม่มีวิธีคิดอันนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยจะหลงไปกับการทํางานที่ไม่สําคัญแต่ยุ่งมากเลยโอ้โหงาน,นึงมีงานห้าสิบอย่างแต่ไม่มีอะไรที่สําคัญเสร็จสักอย่าง อันสุดท้ายก็คือที่เราพูดถึงในตอนต้นนะครับคือการมอบหมายคนอื่นถ้าคุณพบว่าตัวเองใช้เวลาทําบางสิ่งบางอย่างนานกว่าที่คาดไว้มันเป็นสัญญาณนะว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะฮะการจ่ายเงินหรือจ่ายงานให้คนนอกเป็นตัวเลือกหนึ่งนะฮะแต่มันมีเยอะแยะเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ว่าถ้าคนอื่นทํางานได้ดีกว่าคุณไม่ว่าจะเป็นถูกกว่าถูกกว่าในแง่ของเวลาที่คุณสามารถไปทำอย่างอื่นได้หรือว่าทําได้เอฟเฟชชันกว่าเนี่ยการมอบหมายให้คนอื่นทํา หรือการว่าจ้างคนอื่นทำเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์มากกว่าคุณต้องเริ่มนั่งลงแล้วก็ประเมินว่างานใดบ้างที่กินเวลาเยอะเกินไปคุณทําได้ไม่ดีหรือมีคนทําได้ดีกว่าคุณในราคาที่ถูกกว่าคุณถ้าคุณเข้าใจแบบนี้แล้วคุณก็จะสามารถที่จะมอบหมายงานที่ถูกต้องได้นะครับอย่างในยุคนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างอายยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเป็นคนทํางานยุ่งมากเลยนะฮะสิ่งที่คุณสามารถทําได้เช่น มี virtual assistant นะฮะซึ่งฝึกใชนะ้ไม่ยากนะครับฝึกทุกทีมทั้คนมาทำงานบางอย่างที่คุณไม่อยากทำหรือคุณคิดว่าไม่ควรทำคือคุณทำงานที่มี value มากกว่านี้คุณอาจจะมีนักทำบัญชีส่วนตัวจ้างคนทำความสะอาดหรือบางอย่างเนี่ยคุณต้องการคนที่เป็นมือหนึ่งในฟิลนั้นเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นการร่างสัญญาถ้าคุณร่างสัญญาเองโดยที่คุณไม่ได้จบกฎหมายมาเนี่ยนอกจากคุณจะใช้เวลานาน,านมากแล้วเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะผิดเยอะด้วย รเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําได้นะครับแต่เราต้องคิดให้จบก่อนนะครับคุณสามารถเริ่มต้งนง่ายๆด้วยการระบุงานที่เป็นประโยชน์ท้าว่าคุณไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดถึงมันเลยด้วยซ้ำนะครับผู้เขียนเนี่ยซึ่งเป็นนักเขียน,นยบอกว่าก่อนหน้านี้ เธออยากรู้ว่าผู้อ่านบล็อกชอบและรู้สึกเชื่อมโยงกับเนื้อหาแบบไหนของเธอมากที่สุดแต่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำบล็อกก็เลยไม่มีผู้ติดตามมากพอเจ่จะสอบถามโดยตรงทั้งยังไม่สามารถทุ่มเทเวลาหลายวันไปกับการวิเคราะห์บล็อกของคนอื่นได้นะครับจึงจ้างผู้ช่วยออนไลน์มาศึกษาบล็อกที่รับความนิยมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจและการวิเคราะห์ว่าผู้อ่านชอบหรือคิดว่าหัวข้อใดมีประโยชน์มากที่สุดนะครับโดยไปดู engagement ต่างๆการจ้างคนนอกมาทํางานที่กินเวลามากแทนทําให้ผู้เขียนเนี่ยนะครับบอกว่า มากขึ้นว่าบรรดาเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต้องการอะไรนะฮะเธอจึงสามารถจํากัดวงและบทบาทของตัวเองโดยโฟกัสไปที่เรื่องของการเขียนหัวข้อและคําถามเหล่านั้นเท่านั้นนะครับผลคือบทความมีความคุ้มครือน้อยลงและมีคุณค่ามากขึ้นได้รับผลตอบรับมากขึ้นด้วยนะครับนี่แหละฮะเป็นบทสรุปของ Do l e s s Get more นะครับเพราะคุณไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast